สวัสดีค่ะช่วงหมอยาพาคุยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องโรคฝีดาษลิงนะคะซึ่งเป็นโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะตอนนี้พบแล้วใน13ประเทศนะคะทั้งในทวีปยุโรปนะคะอเมริกาออสเตรเลียนะคะทำให้เราเนี่ยต้องเริ่มหันมาสนใจนะคะว่ามันจะมีโอกาสที่จะแพร่ระบาดไปยังประเทศอื่นๆได้อีกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโรคฝีดาษลิงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะแล้วจะมีอาการยังไงแล้วมีวิธีรักษาไหมนะคะเรามาติดตามกันเลยค่ะโรคฝีดาษลิงเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มออโทพ็อกไวรัสนะคะซึ่งมีความใกล้เคียงกับตัวไวรัสที่ทำให้เกิดโรคฝีดาษในคนนะคะแต่ว่าในคนนี้มันจะมีความรุนแรงมากกว่าโรคฝีดาษในลิงซึ่งการค้นพบครั้งแรกนะคะของโรคฝีดาษลิงเนี่ยก็คือค้นพบอยู่ในห้องทดลองนะคะโดยลิงเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสนะคะแล้วทำให้เกิดอาการคล้ายๆโรคฝีดาษทำให้เขาตั้งชื่อว่าฝีดาษลิงหรือมังกี้พ็อกนั่นเองค่ะโดยพบครั้งแรกในปี1953ก็ประมาณ70กว่าปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโรคที่มีความรู้จักอยู่แล้วนะคะไม่ใช่เป็นโรคใหม่เหมือนอย่างโควิด19นะคะจึงแบบไม่ต้องกังวลเพราะว่ามีการทำยามาใช้ในการรักษาเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีการพัฒนาวัคซีนมาเพื่อป้องกันการเกิดโรคฝีดาษในคนด้วยเพียงแต่วัคซีนตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้มีการวิจัยในคนที่เป็นฝีดาษนะคะเพราะว่าโรคฝีดาษเนี้ยมันหมดไปจากประเทศไทยตั้งแต่ปี2522แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่เกิดหลังจากปี2522เนี้ยก็เลยไม่ได้ทำการปลูกฝีหรือว่าไม่ได้รับวัคซีนในการป้องกันฝีดาษนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่เกิดหลังจากปี2522นะคะที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ได้ปลูกฝีเพื่อป้องกันโรคฝีดาษนะคะเพราะว่ามันหมดไปจากประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสติดเชื้อมังกี้พ็อกหรือว่าฝีดาษลิงได้ถ้าหากมีการได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายค่ะสำหรับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันฝีดาษในคนเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรคฝีดาษลิงด้วยประมาณ 85% เลยนะคะหรือว่าทำให้อาการของโรคไม่รุนแรงนั่นเองแล้วอาการของโรคฝีดาษลิงมีอะไรบ้างอาการสำคัญนะคะของโรคฝีดาษลิงเนี่ยก็จะมี3อาการที่เด่นๆเลยก็คือ1เลยนะคะอาการจะเหมือนเป็นไข้หวัดนะคะโดยอาการเริ่มแรกก็จะมีไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอ่อนเพลียนะคะหรือว่าหนาวสั่นและ2จะมีอาการต่อมน้ำเหลืองโตนะคะต่อมน้ำเหลืองก็จะอยู่บริเวณคอหรือว่ากกหูนะคะหรือว่าตามขาหนีบรักแร้นะคะจะโตทั้งสองข้างซึ่งเป็นอาการเด่นของโรคฝีดาษลิงนะคะซึ่งจะไม่ค่อยพบในโรคฝีดาษคนซึ่งอาการไข้และต่อมน้ำเหลืองโตนะคะก็จะพบหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วจากนั้นพอไข้ขึ้นนะคะประมาณ 1-2 วันเนี่ยก็จะเกิดอาการที่3ก็คือเริ่มมีผื่นขึ้นนะคะโดยผื่นมักจะเริ่มขึ้นจากใบหน้าก่อนนะคะแล้วก็กระจายมาที่แขนขาตามลำตัวนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายโดยลักษณะของผื่นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตุ่มใสและกลายเป็นหนองและตกสะเก็ดหายเองได้นะคะใน 2-4 สัปดาห์เชื้อฝีดาษลิงเนี่ยก็พบว่าความรุนแรงค่อนข้างต่ำนะคะพบอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 1-10% แล้วก็ถือว่าพบน้อยมากๆเลยนะคะโดยปกติเนี่ยจะพบอยู่ทางแถบแอฟริกานะคะโดยพบแถบแอฟริกากลางนะคะเช่นแถวประเทศคองโกนะคะหรือว่าแถบแอฟริกาตะวันตกเช่นไนจีเรียนะคะซึ่งปกติเนี่ยมันจะมี2สายพันธุ์ถ้าพบฝั่งไนจีเรียเนี่ยจะรุนแรงน้อยกว่าฝั่งทางคองโกนะคะโดยตอนนี้ก็มีการพบเชื้อฝีดาษลิงในประเทศต่างๆซึ่งหลักๆเลยก็คาดว่ามาจากการเดินทางไปประเทศที่มีเชื้อนะคะหรือว่าการส่งสัตว์ป่าจากแอฟริกามาอย่างประเทศต่างๆนั่นเองค่ะแล้วเชื้อแพร่กระจายได้ยังไงปกติเนี่ยก็มักจะเกิดจากการติดต่อนะคะจากสัตว์สู่คนโดยสัตว์ที่ถือว่าเป็นพาหะนำเชื้อตัวฝีดาษลิงนะก็คือพวกสัตว์ฟันแท้นะคะเช่นหนูกระรอกกระต่ายนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นพวกลิงโดยการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสนะคะบริเวณแผลนะคะหรือว่าผิวหนังของเราที่มีแผลแล้วไปสัมผัสกับเชื้อนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่หรือว่าโดนสัตว์ที่มีเชื้อกัดนะคะหรือว่าอีกทางก็คือการรับประทานอาหารที่มีเชื้อนั่นเองแต่ว่าการติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยก็ถือว่าพบได้น้อยมากนะคะแต่ว่าสามารถพบได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดมากๆนะคะหรือว่ามีการสัมผัสกับพวกสารคัดหลั่งต่างๆเช่นจากทางเดินหายใจนะคะผ่านทางน้ำตาน้ำลายนะคะตาจมูกปากเนี่ยก็เป็นช่องทางในการ
รับเชื้อนะคะและอีกทางก็คือผิวหนังนะคะถ้ามีบาดแผลเนี่ยเชื้อก็สามารถเข้าไปยังผิวหนังผ่านเข้าไปในร่างกายได้ค่ะสำหรับการดูแลตัวเองนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ก็คือเราต้องมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะก็ต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะล้างมือบ่อยๆนะคะเมื่อสัมผัสสิ่งที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนได้ค่ะแล้วก็ถ้ารู้ว่าที่ไหนหรือว่าใครที่มีอาการป่วยนะคะเราก็หลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสใกล้ชิดกับคนหรือสัตว์ที่มีอาการป่วยอยู่นะคะเท่านี้เราก็จะห่างไกลจากโรคนี้ได้แล้วนะคะและสำหรับถ้าใครที่เป็นโรคนี้จะรักษายังไงนะคะสำหรับการรักษาโรคฝีดาดลิงนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้การรักษาแบบประคับประคองนะคะก็คือรักษาตามอาการนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวเราก็รักษาไปตามนั้นนะคะหรือว่าถ้ามีผื่นเป็นหนองเนี่ยก็อาจจะให้ยาฆ่าเชื้อนะและในรายที่มีอาการรุนแรงนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาให้ยาต้านไวรัสนะคะและสำหรับการป้องกันนะคะตอนนี้ก็มีวัคซีนสำหรับป้องกันโรคฝีดาดในคนนะคะชื่อเจนีออสนะคะเขาก็สามารถให้ประสิทธิผลในการป้องกันโรคฝีดาดลิงได้ถึง 85% นะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันฝีดาดลิงนะคะจะใช้ในคนที่มีความเสี่ยงจริงๆเท่านั้นนะคะเช่นในคนที่อาจจะต้องไปแอฟริกาหรือว่าพวกเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะคะและกรณีที่สงสัยว่าเราติดเชื้อฝีดาดลิงหรือเปล่าก็ควรไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะเพราะว่าถ้าเรายังมีอาการแสดงไม่มากเนี้ยก็ยังสามารถฉีดวัคซีนได้นะคะเพื่อป้องกันอาการของโรคที่รุนแรงแต่ถ้าใครเป็นมามากจนถึงขั้นขึ้นผื่นแล้วตัววัคซีนก็จะไม่ค่อยช่วยแล้วนะคะก็อาจจะฉีดไม่ทันแล้วนี่ก็เป็นสรุปเรื่องฝีดาดลิงที่เราควรจะรู้กันไว้ก่อนนะคะจะได้ป้องกันแล้วก็รักษาตัวได้ทันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ